าวแรกก็คือเรื่องของพี่ต้อมรัชนีกรค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นพี่ต้อมตามหน้าสื่อแล้วก็มีการพูดถึงในดราม่าหลังจากที่พี่ต้อมไปทำศัลยกรรมมาแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของพี่ต้อมขณะที่อยู่ในห้องผ่าตัดเหมือนแบบว่าถูกวางยาสลบแล้วก็ใส่ท่อหายใจทีนี้ภาพดังกล่าวก็ถูกแชร์ออกไปเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะตัวพี่ต้อมเองก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียภาพลักษณ์นะคะที่สั่งสมมาถึง30ปีแล้วไหนจะกระทบเรื่องงานด้วยตอนนั้นก็คือรู้สึกเครียดมากนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่มีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นพี่ต้อมก็ได้เดินทางมาที่เรือนหนังหน้าครูค่ะที่ย่านลาดประเขานะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าพี่จิวจักรพงศ์ดูแลอยู่จริงๆแล้วพี่ต้อมก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ของเรือนหนังหน้าครูมาตลอดนะคะก็คือเคยมาไหว้ขอพรกันอยู่เป็นประจำล่าสุดครั้งนี้ก็มาไหว้ขอพรเช่นเดียวกันค่ะหลังจากได้ไหว้หนังหน้าครูเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการพูดคุยกันกับพี่จิวจะสังเกตได้ว่าในคลิปเนี่ยพี่ต้อมมีน้ำตาซึมออกมานะคะแล้วก็นอกจากจะกราบหนังหน้าครูแล้วนะคะก็ไปขอพรกับพี่นวลด้วยค่ะและตามธรรมเนียมพอมาถึงเรือนหนังหน้าครูแล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะล้วงหายนำตัวเลขนำโชคมาฝากแฟนๆเดี๋ยวชมกันหน่อยค่ะพี่นวลช่วยเอาชื่อเสียงของต้อมกลับมาให้ต้องชนะอ่ะจะรู้ครับคุณต้อมพิธีกรไม่ดูเหรอเบ้ลุ้นใหญ่มานะครับมันจับใหญ่รางวัลใหญ่มาลูกแรกนะครับลูกแรกได้อ่ะ0นะครับต่อใครดูนะลูกแรก0นะลูกที่2หายนี้เป็นหายโอ้ย7นะครับนะครับหายนี้รางวัลที่1รางวัลที่2ที่3ได้ไปแล้วนะครับออกไปแล้วนะครับจะจับอีกคราวนี้จะเอาอีกนะครับเฮ้ยโอ้นะครับมาแน่0นะครับ070